สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงตัวที่รู้จักกันในชื่อของ Numeric Overflow นะครับว่าตัว Numeric Overflow เนี่ยคืออะไรแล้วเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงได้บ้างนะครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูข่าวอันหนึ่งนะครับเป็นข่าวเมื่อสักหลายปีที่แล้วเนี่ยคลิป YouTube Gangnam Style เนี่ยมีว่าเป็น Overflow in Mac ทำให้ YouTube ต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นแบบ Integer แบบ64บิตพวกนี้มันหมายความว่าไงคลิปนี้นะครับของ Gangnam Style เป็นคลิปแรกที่มียอดวิวเกิน 2,000 ล้านนะครับก็คือตัวนี้2147ตรงนี้เนี่ยครับคือค่าสูงสุดที่ตัวแปรแบบ Integer นะครับ Integer แบบ32บิตเนี่ยสามารถเก็บได้งั้นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากคลิปนี้มีการวิวเกินตัวเลข 2,000 ล้านตรงนี้เนี่ยโปรแกรมก็จะมีปัญหานะครับทีนี้ลองมาดูนะครับว่าปัญหาพวกนั้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมกลับมาที่โค้ดเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนตัวโปรแกรมง่ายๆนะครับสร้างตัวแปร integer i ขึ้นมาแล้วก็ผมก็สั่งพิมพ์ตัวนี้นะครับ size of ตัว i ออกมาได้ดูว่าตัว i เนี่ยใช้เนื้อที่กี่ไบต์นะครับในการจัดเก็บเนี่ยรันดูนะครับในเครื่องผมนะครับก็คือใช้4ไบต์นะครับถ้าคูณ8เข้าไปนะครับ1ไบต์มีอยู่8บิตเนี่ยก็จะเท่ากับ32บิตตัวนี้เป็นแบบตัวเลขที่มีเครื่องหมายนะครับก็คือมีเก็บค่าบวกลบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าตัวเลข integer นะครับสูงสุดนะครับเก็บค่าได้เท่าไหร่ใน C++ นะครับแนะนำให้ทำแบบนี้ตั้งตัวแปรนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมเรียกใช้นะครับ numeric limitตัวนี้นะครับของตัว integer แล้วก็บอกว่า max แล้วตัวนี้นะครับใน editor ผมมันจะ include ตัว limit ตรงนี้เข้ามาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบอกว่า integer ค่าสูงสุดเป็นเท่าไหร่แล้วก็ค่าต่ำสุดนะครับก็ i min ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น min แล้วเดี๋ยวผมพิมพ์ตัวนี้ละกันนะครับ max ของ integer เท่ากับแล้วก็ตัว min ของ integer นะครับสมมติเอาแค่นี้สั่ง run ดูนะครับนะครับเราจะได้เนี่ยค่า max นะครับตัวเลขตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวกับของตัวข่าวกังนัมสไตล์เมื่อกี้เลยนะครับเนี่ย214ตรงนี้นะครับ copy มาแปะให้ดูเดี๋ยวนะครับตัวเลขตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับมันก็คือตัวแปรแต่ละประเภทนะครับจะมีค่าสูงสุดที่มันเก็บได้แล้วก็ค่าต่ำสุดที่เก็บได้โดยเฉพาะตัวแปรพวกตัวเลขคราวนี้มาดูนะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมทำแบบนี้นะครับผมสั่งพิมพ์ตัวนี้นะครับว่า i max บวก1ดูนะครับอันนี้คือค่า i max นะครับแล้วก็บวกด้วย1เนี่ยดูว่าจะได้ค่าอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวเขียนนี่เลยครับลองดูรันดูนะครับอันนี้สังเกตนะครับตัว max ของเราเป็นอันนี้พอบวก1ปุ๊บได้ค่าติดลบเฉยเลยเป็นแบบนี้นะฮะกลายเป็นว่าพอบวก1ปุ๊บค่าที่ได้นะครับเท่ากับค่า min ของ integer นะฮะแบบนี้เรียกว่าเป็น overflow แล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันถ้าเราบวกสัก10ลองหา pattern ดูนะครับว่าอันนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับค่า max บวก1กับค่า max บวก10ดูนะครับถ้าบวก1นะครับค่าจะได้เท่ากับเป็นค่ามินแต่ถ้าบวก10นะครับก็คือค่ามินถอยลงไปอีก10เห็นไหมครับตรงเนี้ยดู48ตรงนี้39นะฮะงั้นนี่คือวิธีการจัดการข้อมูลที่เป็น overflow นะครับของตัวคอมพิวเตอร์อย่างเช่นในที่นี้ C++ เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็คือเหมือนในข่าวทำให้ตัววิธีการนับยอดวิวของ YouTube เนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนจากตัว32บิตเป็นแบบ64บิตนะฮะอันนี้มาดู32บิตทำไมตัวนี้ถึงเก็บค่าได้แค่นี้นะครับมาดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้เนี่ย32บิตนะครับก็คือตัดบิต1ออกนะครับบิตตัวซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นบิตที่เก็บว่าเป็นบวกหรือลบเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่31บิตนะฮะงั้น31มันจะเท่ากับตัวเนี้ย2ยกกำลัง31แบบนี้แล้วก็ลบด้วย1เพราะค่าตัวนี้นับจาก0นะฮะอันนี้เดี๋ยวผม import ตัว cmat เข้ามานะครับเพื่อจะใช้ฟังก์ชัน power นะครับซึ่งตัวนี้มันก็คือเป็น2ยกกำลัง31ลบ1รันดูนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยนะฮะพอดีมันโชว์ขึ้นมาเป็นแบบนี้แต่จริงแล้วมันก็คือเป
เป็นตัวเนี่ยเท่ากับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าผมพิมพ์แบบนี้เข้ามาเดี๋ยวผมจะใช้ความสามารถในการแสดงเลขฐาน2ของ C++ ให้ดูนะครับเราจะได้เข้าใจว่าตัวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงผมก็บอกว่าเนี่ยใช้ตัว bit set เอาแบบ32แล้วก็ผ่านค่าตัว i max เข้าไปให้ดูแบบนี้แล้วตัว bit set เดี๋ยวผมต้องไป import ตัวหนึ่งเข้ามานะครับก็คือตัว bit set เนี่ยคือ include ตัวนี้เข้ามานะ bit set นะฮะเดี๋ยวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทำอย่างนี้ด้วยค่ะ i max เท่ากับอันนี้เป็น i max ของเลขฐาน2นะครับรันดูเห็นไหมครับตรงนี้นะครับถ้าเรานับตรงนี้นะครับจะมี32ตัวแล้วเรารู้ว่าเลขฐาน2นะครับแต่ละตัวมีค่าเป็น1หรือ0เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ยค่าสูงสุดของตัวนี้เนี่ย i max ก็คือ 2,000 กว่าล้านเนี่ยมันก็คือตรงนี้31ตัวเป็นเลข1หมดเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือเรื่องของว่าตัวอินทิเจอร์เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้นะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือเราต้องคาดการณ์ล่วงหน้าก่อนว่าค่าที่จะเป็นไปได้ที่ตัวแปรตัวที่เราสร้างมาจะเก็บเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างเช่นตอนที่สร้าง YouTube มา YouTube อาจจะคาดไม่ถึงว่าจะมีคลิปไหนที่มียอดวิวเกิน 2,000 ล้านวิวแบบนี้นะฮะงั้นตรงนี้นะครับเราก็แก้แบบนี้ก็ได้นะครับมาดูนะครับผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือแก้แบบที่1ผมก็บอกว่าใช้ตัว unsigned integer แล้วกันยอดวิวเนี่ยน่าจะเป็นบวกอย่างเดียวถ้าเราไม่สนใจตัวเลขลบนะครับสมมุติว่าผมตั้งแบบนี้เนี่ยแล้วผมพิมพ์อันนี้ออกมาให้ดูนะครับ copy ตัวนี้มาแล้วตรงนี้บอกว่าเป็น unsigned integer max แล้วตรงนี้ก็บอกunsigned integer นะคราวนี้เดี๋ยวตรงนี้ค่ามันจะเปลี่ยนไปละเดี๋ยวดูนะครับแล้วผมก็ทำเหมือนเมื่อกี้ copy ตรงนี้มาแล้วก็เป็น min ให้ดูนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น min แล้วเดี๋ยวผมจะพิมพ์ค่านี้ออกมานะฮะว่าถ้าเป็น unsigned integer เนี่ยค่าจะเป็นยังไงตรงนี้ก็ max ของตั้งขอตั้งชื่อง่ายๆสั้นๆนะครับ unsigned integerแบบนี้สั่งรันนะครับเดี๋ยวตรงนี้น่าจะพิมพ์ตรงไหนผิดนิดหนึ่งอ้อตรงนี้โทษทีนะครับตรงนี้ต้องบอกเป็น unsigned แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็รันดูนะครับคราวนี้ดูนะครับพอเป็น unsigned เนี่ยสังเกตว่าค่ามันจะได้เป็นเนี่ย2ยกกำลัง32ลบ1ละคือค่านี้ก็คือดับเบิลจากตัวนี้ไปอีก 2,000 ล้านนะครับก็กลายเป็นค่าตัวนี้นะครับแล้วสาเหตุที่ตรงนี้ต้องลบ1เพราะว่าค่าเริ่มนับจาก0นะครับไม่ได้เริ่มนับจาก1เพราะฉะนั้นเราสามารถทำแบบนี้ได้นะฮะหรือว่าถ้าอันนี้นะครับเราอยากจะได้เวอร์กว่านี้นะครับเราก็ทำงี้ได้นะครับผม copy ตัวนี้มานะครับก็คือเราบอกว่าเป็น unsigned long integer เลยแบบนี้นะครับมาดูนะครับถ้าเป็น unsigned long integer เนี่ยจะเป็นไงตรงนี้ก็แก้ตรงนี้หน่อยนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบ long integer unsigned long integer แบบนี้แล้วเดี๋ยวผมพิมพ์ตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับลองดูนะครับนะครับคราวนี้พอเป็น size of unsigned long integer เนี่ยใช้8ไบต์นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ64บิตงั้นตัวเลข64บิตถ้าเป็นแบบ unsigned นะครับจะเก็บค่าได้ตรงนี้เนี่ยซึ่งค่านี้มหาศาลเลยนะครับนับแทบไม่ถูกเลยว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้มันก็คือ2ยกกำลัง64ลบด้วย1นะครับจะได้ค่านี้แล้วครับสำหรับคอนเซปต์ของตัวNumeric Overflow นะครับซึ่งจริงแล้วจะใช้ได้กับตัวแปรพวกตัวเลขทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Integer ธรรมดาเป็น Double หรือเป็น Float เนี่ยหลักการเดียวกันนะครับงั้นอันนี้จะเป็นประเภทของข้อผิดพลาดอันหนึ่งที่ตรวจจับอาจจะค่อนข้างยากถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์นะครับว่าเนี่ยพอมัน Overflow แล้วเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างของ Numeric Overflow นะครับ
ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ